เริ่มต้นด้วยการย่นริมฝีปากของคุณเล็กน้อยเคล็ดลับที่ดีคืออุทานโอ้โอ้และยิ่งคุณเป่าลมเข้าไปสิ่งที่ออกมาก็จะสูงมากเท่านั้นลองทำการวางลิ้นทั้งหมดของคุณในตำแหน่งนั้นให้เอาลิ้นและนิ้วมือของคุณกลับเข้าไปในปากของคุณด้านหลังฟันด้านล่างเท่านั้นอ๋อน้ำลายไหลหรือส่งเสียงดังการทดลองใช้ด้วยผมเรียกจะไม่อย่างไรเนี่ยเมื่อวานนะคะสดๆร้อนๆเลยคือจิ๊บอะดูไอ้ดอกเขาผิวปากแล้วอยากผิวตามแล้วผิวไม่ได้แล้วก็เซิร์ชหาวิธีผิวปากHow to ผิวปากนะคะก็กลายเป็นไอดอลผิวปาก 101 นะคะแบบผิวไม่ได้จริงๆทุกคนนี่เซิร์ช YouTube เลยวิธีผิวปากทุกคนเอาจริงๆเคยผิวได้นะว่าเคยผิวได้แค่แบบวิบๆแต่ว่าตอนนี้แค่เสียงไม่ออกเลยนะคะทุกคนมันทำไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ ลองดูสิถูกต้องนี่คือ3วิธีง่ายๆในการผิวปากเสียงนกหวีดด้วยลิ้นของคุณ3วิธีง่ายๆทุกคนมาลองด้วยกันใครผิวไม่ได้ในการพยายามผิวปากเสียงนกหวีดแต่ไม่เคยคิดเลยว่านี่เป็นโอกาสของคุณมีหลากหลายวิธีในการผิวปากเสียงนกหวีดโดยใช้ลิ้นริมฝีปากและนิ้วมือจากนั้นคุณสามารถทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นฆ่าเวลาด้วยการทำบางสิ่งและสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นหรืออาจเรียกแท็กซี่ได้ดูต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ลิ้นของคุณเพื่อสร้างเสียงนกหวีดที่คมชัดและมีชีวิตชีวาตามที่คุณใฝ่ฝันและอย่าลืมคลิกปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนได้ยังสอนได้ยังชีวิตสดใสคุณเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่สามารถผิวปากเสียงนกหวีดได้ใช่ไหมไม่เป็นทางการไม่ใช่คนเดียวในโลกอ่ะมีจิ๊บอีกคนหนึ่งอะไรเขาถามว่าคุณเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่สามารถผิวปากได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป๊ะก็ด้วยไม่สามารถผิวปากเสียงนกหวีดได้เป็นอย่างดีเมื่อไหร่จะเริ่มสอนผิวปากเสียงนกหวีดหลายคนคิดว่าสำหรับพวกเขาการผิวปากเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงหยุดความสำหรับผู้ที่สามารถเป่านกหวีดมันเปิดเรียกรถแท็กซี่ดังนั้นคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นได้นี่คือวิธีที่1เริ่มต้นด้วยการย่นริมฝีปากของคุณเล็กน้อยเคล็ดลับที่ดีคืออุทานโอ้โอ้รักษาริมฝีปากของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ในตอนท้ายของการอุทานโอ้ขยับลิ้นของคุณไปที่เพดานปากและวางปลายลิ้นของคุณกับฟันหน้าทั้งสองของคุณจากนั้นเป่าลมออกการทำเช่นนี้จะสร้างเสียงแหลมสูงเสียงจะแตกต่างกันไปตามปริมาณอากาศที่คุณเป่าออกยิ่งคุณเป่าลมมากเท่าไหร่เสียงที่ออกมาก็จะสูงมากเท่านั้นลองทำการวางลิ้นทั้งหมดไว้บนเพดานปากหรือแค่ปลายลิ้นจำไว้ว่าปลายลิ้นของคุณควรอยู่กับฟันหน้าทั้งสองของคุณเสมอและริมฝีปากของคุณจะซ่อนตัวตลอดทั้งกระบวนการบางคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยวางลิ้นเต็มกับเพดานปากและขยับมันเพื่อให้มันสัมผัสกับฟันกลางทั้งสองข้างและไม่มีอาการสัมผัสที่ลิ้นด้านบนไม่มีอาการสัมผัสที่ลิ้นด้านบนในเรื่องนี้โอ้ลองยิ้มในขณะที่ผิวปากและคุณจะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันวิธีที่สองดึงริมฝีปากคุณออกมาต้านฟันของคุณควรดูเหมือนทารกที่ยิ้มแย้มที่มีเพียงเหงือกคุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าฟันของคุณครอบคลุมทั้งหมดคุณยังสามารถใช้กระจกเพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าปากของคุณดูเหมือนที่มันควรจะเป็นลิ้นของคุณควรกว้างและแบนใกล้กับฟันล่างแต่อย่าให้ปลายลิ้นสัมผัสกับฟันล่างของคุณจากนั้นเป่าลมออกและนำไปที่ฟันล่างของคุณเสียงนกหวีดแบบนี้จะออกมาดังมากการฝึกฝนรูปแบบนี้อาจต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีเนื่องจากแหล่งของลิ้นปากและกรามของคุณอาจไม่สบายถ้าเป็นเช่นนั้นหยุดพักสักเล็กน้อยเพื่อทำให้ล้าในปากของคุณลดลงแล้วค่อยลองอีกครั้งวิธีที่3วิธีการที่ของการใช้ลิ้นและ2นิ้วตัดสินใจเลือกนิ้วที่คุณต้องการใช้จับริมฝีปากของคุณในตำแหน่งที่ถูกต้องคุณควรใช้นิ้วมือที่แข็งแรงพอที่จะจับริมฝีปากของคุณในสถานที่และนั่งสบายสบายนิ้วที่ใช้ร่วมกันอาจเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วก้อยแต่สำหรับหลายๆคนเลือกนิ้วที่ง่ายที่สุดคือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือขวาเริ่มต้นด้วยการสัมผัสด้วยปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณอย่างลุ่มหลวมไม่จำเป็นต้องกดให้แน่นจนเกินไปจากนั้นยื่นออกมาจากลิ้นของคุณกดขึ้นและวางปลายนิ้วที่ใต้ปลายลิ้นของคุณในตำแหน่งนั้นให้เอาลิ้นและนิ้วมือของคุณกลับเข้าไปในปากของคุณฟันด้านล่างของคุณพอริมฝีปากแน่นรอบๆนิ้วเพื่อให้อากาศเข้าและออกจากปากผ่านรูเล็กๆตรงกลางเท่านั้นอ๋อน้ำลายไหลแล้วออกเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการเรียกแท็กซี่หรือส่งเสียงดังการทดลองใช้ด้วยผมเรียกจะคุยอย่างไรเนี่ยนี่คือเคล็ดลับโบนัสวิธีการผิวปากหากไม่มีเทคนิคใดที่เหมาะสมกับคุณสามารถลองใช้วิธีการเล่นพิคเรนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการผิวปากเสียงนกหวีดวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการย่นริมฝีปากของคุณปล่อยให้ลิ้นของคุณผ่อนคลายในปากจากนั้นก็เป่าลมออกการเป่าอากาศในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญหากคุณเป่ามากเกินไป
คุณจะไม่ได้ยินเสียงที่ออกมาจากปากของคุณกุญแจสำคัญคือความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับมันอากาศที่พ่นออกมาจำนวนเล็กน้อยพ่นผิวปากเสียงนกหวีดได้อย่างชัดเจนหากคุณลองใช้เทคนิคเหล่านี้และทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถทำได้อาจเกิดจากสภาพทางการแพทย์พื้นฐานการผิวปากเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหูรูดในลำคอของคุณที่เรียกว่าวีโลฟาริงส์เพื่อให้ได้เสียงที่เหมาะสมเสียงวีโลฟาริงส์จำเป็นต้องปิดลงอย่างสมบูรณ์เสียงสะท้อนในช่องปากซึ่งตรงข้ามกับเสียงสะท้อนทุกคนมันมีเสียงนะแต่มันไม่ดังอ่ะทุกคนได้ยินปะหากไม่สามารถปิดได้ถูกต้องคุณอาจพบว่ามันยากมากมันมีเสียงเอาเป็นว่าเราอย่าผิวปากเรียกแท็กซี่เลยดีกว่านะคะโบกมือเถอะเอาจริงนะแท็กซี่คงไม่ได้ยินนะคะถ้าผิวปากเรียกอยู่นั่นนะคะผิวจะคอแหบก็เลยยังไม่ได้ยินจะมาสอนวิธีผิวปากแล้วก็ผิวปากยังไงให้เป็นเพลงนะคะคือว่าพอดีเห็นใน YouTube ยังไม่มีคนทำก็เลยลองทำดูเผื่อใครสนใจอยากจะผิวปากเป็นค่ะก็ให้พูดคำว่า Queen Queen Call War Ignore Queen Queen มันเป็นชื่อหมึกสมัยก่อน Queen ชื่อ Q-U-I-N-K ก็ให้พูด Queen 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 พูดไปเรื่อยๆอ่ะทุกวันเราประมาณ3วันกว่าจะผิวปากพูดทุกวันเลยค่ะควินตอนแรกมันจะไม่มีเสียงอ่ะควิน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 แต่แบบพอพูดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะควินควินวี่วี่ออกมาเล็กๆอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆลากเสียงไอ้วีเล็กๆเนี่ยควินควินมันก็จะเป็นแบบเสียงวีออกมาควินก็ลองดูนะคะควิน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 แล้วพอเรามีเสียงวีลงมาได้ยาวแล้วอะเราก็ไม่ต้องพูดคำว่าควิงแล้วอะแล้วก็ยังคงรักษารูปปากให้มันควิง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 ลากยาวอย่างนั้นอะแล้วก็ส่วนเรื่องเป่าเป็นเพลงนี่คือจะต้องเป่าไม่ใช่จะต้องเป่าเขาเรียกว่าอะไรต้องผิวปากให้แบบให้มันมั่นคงก่อนแล้วก็เราก็ลองไล่ระดับเสียงดูอ่ะคืออันนี้มันอธิบายยากหน่อยถือแต่ว่าถ้าไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบควบคุมโทนเสียงได้เองอ่ะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาผิวกันยังไงแต่ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเราผิวถูกวิธีหรือเปล่าแต่ก็แบบลองทำดูอะค่ะก็เดี๋ยวจะลองผิวเพลงเพลงอะไรดีเพลงคริสต์มาสละกันคือฮันตลอกเลยควินเอาเป็นว่าเรามาครูเหมือนเดิมดีกว่านะคะทุกคนไม่ใกล้ความจริงอ่ะทุกคนมีแต่ลมกับน้ำลายออกมานะคะควินโอ้ อันนี้ตลกอ่ะทุกคนโอ้ขอให้พูดโอ้แล้วรักษาปากช่วงท้ายไว้โอ้โอ้ก็ดูคลิปมาเมื่อกี้มันคือโอ้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 ถ้าทำแปลเหมือนมินเนี่ยนนะทุกคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมินเนี่ยนมากกว่าอันก็ทำไม่ได้แล้วก็เอาปากไปแล้วก็ไม่ดีวู้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 ครูครับกินแล้วนะพ่อเล่นน้ำลายไม่ได้เล่นน้ำลายต้องฝึ
ผิวปากโอ้หยุดหยุดเถอะ